สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะวันนี้พี่อังมาเสียงแหบนิดนึงนะคะที่เห็นอยู่นี้คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆค่ะที่ดอกไม้บางชนิดนะคะออกดอกสม่ำเสมอให้เราเชยชมนะคะแต่ก็มีดอกไม้บางชนิดนะคะที่ออกให้เราเชยชมแค่ปีละครั้งนะคะแต่ดอกนี้จะอยู่ค่อนข้างนานนะคะไม่ว่าจะเป็นปทุมมาสีทิพย์แสงพระอาทิตย์อะไรต่างๆนี้นะคะเขาจะออกช่วงต้นฤดูฝนค่ะและนี่ก็คือดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงเหินค่ะลักษณะต้นของเขานะคะดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงเหินนะคะเป็นพืชตระกูลวงขิงค่ะคล้ายๆต้นกระชายนะคะหรือว่าขมิ้นค่ะเป็นพื้นที่มีลำต้นอยู่เป็นหัวนะคะใต้ดินประเภทเง่าค่ะรากทำหน้าที่สะสมอาหารอวบน้ำนะคะเรียงอยู่รอบตัวหัวเลยนะคะมีลักษณะใบของเขานะคะก็จะคล้ายๆกระชายค่ะกระชายก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะคะกระชายป่ากระชายบ้านนะคะพี่อังก็มีเกือบทุกกระชายเลย มีใบเรียงตัวกันนะคะเรียงตัวกันแน่นเลยค่ะแล้วก็เจริญเติบโตเป็นกลุ่มกอนะคะเป็นกอแยกกอเอาได้นะคะแล้วก็มีความสูงไม่เกิน1เมตรค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มๆแบบนี้อันนี้คือใส่กระถางนะคะกระถางแล้วก็เขาก็เป็นพุ่มค่ะเวลาออกดอกมานะคะดอกก็จะแทงช่อออกมาจากยอดของลำต้นค่ะใบเรียวนะคะแกมหอกนะคะปลายแหลมค่ะไม่มีลายเส้นอะไรมากมายค่ะแต่จะนูนๆนะคะส่วนลักษณะดอกของเขานะคะดอกก็จะออกเป็นเพศขอโทษค่ะดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะแบบไม่สมมาตรนะคะเจริญออกมาจากซอกของกีบประดับย่อยนะคะก้านดอกสั้นค่ะมีกีบเลี้ยงเชื่อมติดกันนะคะเป็นหลอดรูปร่างเป็นรูปถ้วยค่ะปลายถ้วยแยกออกเป็น3แฉกนะคะขนาดไม่เท่ากันเหลืองอมส้มค่ะกีบดอก2วงนะคะวงละ3กีบวงนอกเป็นกีบดอกแบบปกติค่ะวงในเป็นกีบดอกแบบลดรูปค่ะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะออกขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอนะคะเขาก็จะมีหัวนั่นแหละค่ะแยกๆแล้วก็ใช้ดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำจนเขาแฉะจนเกินไปนะคะก็จะเน่าได้ค่ะอันนี้อากาศร้อนมากค่ะใบเลยไหม้นะคะเขาตั้งอยู่ที่อากาศคือปีนี้อากาศร้อนมากๆค่ะต้นไม้อะไรก็โอ้แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะขนาดดินชุ่มชื้นนะคะใบก็เริ่มไหม้แล้วค่ะเพราะมันร้อนจริงๆที่พี่อังถ่ายอยู่นี่พี่อังหัวแทบจะระเบิดดอกของเขานะคะมีหลายสีนะคะมีสีขาวสีเขียวก็มีนะคะสีเหลืองสีม่วงสีชมพูสีแดงสีครีมนี่ค่ะเป็นดอกไม้ที่มีตำนานนะคะแล้วก็สวยงามจะออกช่วงต้นฤดูฝนนะคะต้นฤดูฝนแล้วก็ยาวเลยค่ะออกดอกนานนะคะออกดอกนานค่ะแต่เราก็จะได้เชยชมเขาแค่ปีละครั้งพอถึงช่วงเขาก็จะยุบตัวนะคะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ